Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la haula wa la quwwata illa billahin aliyyil azim amma ba'd อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้หะดีษนะครับ365หะดีษเตือนฉันเตือนเธอนะครับได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกวาระหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นหะดีษที่4นะครับเราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบ365หะดีษนะคุยกันยาวๆคุยกันอย่างให้เรียกว่าเบื่อหน้ากันไปเลยหะดีษวันนี้นะครับเป็นหะดีษที่4ซึ่งท่านกอยซ์บุตรของซะนะครับแล้วก็ท่านซะนะครับบุตรของฮุไนนะครับได้เล่าว่าอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรัตบิฮิญะนาซะตุนฟะกอละฟะกีรนะครับแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแท้จริงเนี่ยนะครับท่านญะนาซะห์นี่คือมัยยิดเนี่ยถูกแบกผ่านหน้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่านรอซูลมัรรัตบิฮิญะนาซะตุนนะครับเหมือนกันนะครับมัยยิดเนี่ยถูกแบกผ่านท่านรอซูลฟะกอมาฟะกีละท่านรอซูลก็ลุกขึ้นแล้วก็มีซอฮาบะห์นี่ถามท่านนบีบอกว่าอินนะฮูยะฮูดียุนรอซูลครับที่ท่านยืนให้กับมัยยิดเนี่ยเป็นมัยยิดเนี่ยเป็นยะฮูดีนะเป็นยิวนะฟะกอละนบีบอกว่าอะไลซัตนับสันที่นะฮะอะไลซัตนับสันเขาไม่ใช่ชีวิตหนึ่งดอกหรือโอ้โหนบีพูดนี่แหละเขาไม่ใช่ชีวิตหนึ่งดอกหรือหะดีษเนี่ยเราได้อะไรอะครับพี่น้องความมีจิตใจที่ดีงามงดงามของท่านรอซูลเนี่ยหาใครเปรียบไม่ได้แล้วล่ะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการที่เราได้ยืนขึ้นให้เกียรติกับศพจริงอยู่แม้ว่าศพนั้นจะเป็นศพเป็นมัยยิตที่ไม่ดีก็ตามขอโทษเป็นมัยยิตที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่การที่เรายืนให้เกียรติศพที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพี่น้องลองคิดดูว่าญาติพี่น้องเขาเดินตามกันมาเนี่ยเขาจะมองเราในแง่แบบไหนเขาจะชมเชยเขาจะยกย่องมุสลิมขนาดไหนเพราะนี่ขนาดมัยยิดเป็นศพที่ไม่ใช่มุสลิมไม่เกี่ยวอะไรกับท่านนบีด้วยซ้ำไม่ได้เป็นญาติอะไรกับท่านนบีด้วยซ้ำหรือไม่ได้เป็นอะไรกับบรรดามุสลิมด้วยซ้ำแต่เรากับยืนขึ้นเรากับให้เกียรติศพผู้นั้นพี่น้องแล้วคนที่เป็นญาติพี่น้องจะคิดยังไงกับเราเขาต้องขอบคุณเรานะครับแล้วก็มองเราในแง่งามในฐานะที่เราเป็นมุสลิมด้วยซ้ำเนี่ยเขาต้องมองเราในแง่งามไม่ใช่มองเราในแง่ที่ไม่ดีนะมองเราในแง่งามแล้วมารยาทแบบนี้จริยธรรมแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยพบในประชาชาติอื่นยกเว้นในประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับการเราได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ต่างความเชื่อต่างความศรัทธากับเราก็ตามแต่เราให้เกียรติเขาในแง่นี้นะครับในแง่ทั่วๆไปเนี่ยมันบอกถึงความเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิมที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการให้เกียรติของพี่น้องมุสลิมเรากับคนต่างศาสนิกการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างต่างศาสนิกนะครับระหว่างเขากับเราที่มีความเชื่อต่างกันเสร็จแล้วเรามีการให้เกียรติซึ่งกันและกันผมว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้ครับจริงอยู่นะครับในยุคปัจจุบันก็เราอาจจะสังเกตว่ามีลักษณะเหมือนใน3จังหวัดทำไมมันมีปัญหาทั้งที่เราเองก็มีคำสอนดีงามขนาดนี้พี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาแต่ละปัญหาหนึ่งอาจจะไม่ได้มาจากตัวของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้แต่อาจจะมาจากบุคคลภายนอกพื้นที่ที่เข้ามาบุคคลที่เสียผลประโยชน์บุคคลที่เขามีอะไรล่ะมีส่วนได้ส่วนเสียแต่เขาไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต่างหากแหละครับที่ทำให้เกิดปัญหาแต่ในคำสอนของอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยคือการให้เกียรติในความเชื่อการให้เกียรติพี่น้องต่างศาสนิกอย่างมหาศาลเขาแบกศพไปศพก็ไม่ใช่มุสลิมพอเรากำลังนั่งกินชาอยู่พอเขาแบกศพมาปุ๊บเรายืนขึ้นให้เกียรติพี่น้อง นี่คือภาพที่งดงามภาพที่หาสิ่งใดเปรียบไม่ได้อีกแล้วในสายตาของพวกเขาที่เป็นญาติพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็รู้สึกชมชอบแล้วก็จะต้องให้เกียรติเรากลับมาหรือคำพูดหนึ่งที่เขาจะมีกลับมาก็คือขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะในทางตรงกันข้ามแบกศพมัสยิดแบกผ่านไปแล้วก็นั่งเตะจุ้ยบางทีก็มองแบบเหยียดหยามอีกต่างหากสมมุติอย่างนี้นะครับผมว่าถ้าแบบนี้แหละครับอีกหน่อยอนาคตก็ทะเลาะกันนะเพราะการเหยียดความเชื่อต่างกันเนี่ยเป็นความผิดมหันต์ทางศาสนาละกุมดีนุกุมวะลียะดีนนบีอัลลอฮ์บอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยต่างคนต่างเดินต่างคนต่างปฏิบัติไม่ใช่ว่าต่างคนเนี่ยต่างจะมาอะไรนะมาขัดแย้งกันต่างคนจะต่างมานู่นนั่นนี่กันเปล่านบีบอกว่าเราเนี่ยอย่าไปด่าพระเจ้าอื่นนะเพราะว่าคนที่นับถือพระเจ้านั้นเขาจะด่าอัลลอฮ์กลับมาด้วยนี่คือความงดงามจริยธรรมที่ดีงามที่มุสลิมต้องและพึงปฏิบัติวันนี้มันหายไปเยอะนะครับแบบอย่างนี้การให้เกียรติพี่น้องต่างศาสนิกกลับมาใหม่ครับเมื่อเรารู้หะดีษแล้วอ่านหะดีษแล้วเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็กลับไปสู่คนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ใกล้ชิดนบีมากที่สุดคนหนึ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลซัมบินฟัสตัฆฟิรุฮุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์